กว้างใหญ่มากนะครับคณะเพชรแก่นแก้วนะครับเป็นคนลมศักดิ์นะครับเพชรบูรณ์นี่แหละนะครับอย่าชิว้าวลาวเด้อปอปากพ่อบอสนะครับคณะเพชรแก่นแก้วเป็นคนลมศักดิ์นะครับอยู่การเมืองของพรรคประชาธิปัตย์มา8ปีแล้วนะครับบ่เคยเปลี่ยนใจใครให้มาใดก็บ่ไปนะครับลองคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเป็นพรรคเดียวที่เป็นพรรคมีอุดมการณ์มากที่สุดนะครับแล้วก็ทำเพื่อประชาชนมากที่สุดคณะเพชรนะครับก็มีโอกาสนะครับครั้งที่2แล้วครั้งแรกก็ได้ลงปี54เป็นผู้สมัครส.ส.อยู่ในอำเภอเมืองนะครับครั้งนี้เขาก็ให้โอกาสมาดูแลพี่น้องประชาชนทางอำเภอสีเทพอำเภอวิเชียรบุรียกเว้นตำบลสามแยกนะครับก็ได้ให้โอกาสมาพัฒนาพี่น้องนะครับพื้นที่นี้นะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับพร้อมนโยบายดีๆของพรรคประชาธิปัตย์มากมายในครั้งนี้นะครับคณะเพชรนะครับก็ตอนนี้อายุ39ปีนะครับไปยังแรงไซงานใดนะครับมารับหน้าที่เป็นขี้ข้ารับไซประชาชนนะครับพอได้มาเป็นเจ้านายประชาชนเนื้อนะครับมาเป็นขี้ข้าประชาชนมารับใช้ประชาชนใช้งานได้ด่าได้นะครับง่ายๆเลยนะครับยังได้การรับคณะเพชรจากคนนะครับไว้ดูแลพี่น้องประชาชนชาวอันบางขอนนะครับชาวอำเภอสีเทพชาวอำเภอวิเชียรนะครับก็ยังได้การกาเบอร์เก้านะครับคณะเพชรแก้วเบอร์เก้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับนโยบายเบื้องต้นนะครับที่ผมจะนำมาเว้าให้พี่น้องประชาชนฟังในครั้งนี้นะครับก็มีอีกเยอะแต่ว่าจะเอามาน้อยนึงเนาะที่มันมีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่ต้องมีชีวิตประจำวันอยู่แบบนี้แล้วต้องมีนโยบายอย่างแน่นะครับนโยบายเบื้องต้นที่พี่น้องจะได้รับนะครับถ้าเราได้เป็นรัฐบาลขอให้เราได้เป็นรัฐบาลนโยบายทุกนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้นำมากล่าวไว้ท่านก็อาจจะได้เห็นทางสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียมากมายนะครับอย่างเช่นนะครับผู้สูงเบี้ยผู้สูงอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือนนะครับอันนี้เราก็จะให้พี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นนะครับเบี้ยผู้ยากไร้หรืออาจจะเรียกง่ายๆว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตอนนี้เราอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเห็นว่ากด200 300อย่างอยู่ได้มีปัญหากันจังนะครับพรรคประชาธิปัตย์เมื่อได้เป็นรัฐบาลนะครับจะให้ไม่ต่ำกว่า1,800 บาทต่อเดือนนะครับแล้วเงินนี้นะครับสามารถเอาเป็นเงินสดมาได้ทั้งหมดนะครับเอามาได้แล้วก็ซื้อของตลาดมุงตลาดนัดได้เหมือนไม่ต้องไปซื้อตามไอ้เครื่อง EDC ต่างๆไม่ต้องไปลุ้นอย่างนะครับถ้าจะลุ้นก็ลุ้นได้แต่ว่าให้มาเป็นเงินสดทั้งหมดนะครับให้มาเป็นเงินสดสามารถซื้อของพี่น้องประชาชนได้หมดเลยนะครับเรื่องประกันค่าแรงก็เหมือนกันนะครับทางพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีประกันค่าแรงให้พี่น้องประชาชนนะครับคนที่ทํางานแรงงานทํางานโรงงานทํางานต่างๆนะครับถ้าอยากให้ประกันไว้ที่ 120,000 บาทต่อเดือนนะครับลองคูณเบิ่งว่ารายได้ต่อวันรายได้ต่อเดือนเราเท่าไหร่ถ้าต่ำกว่า120,000 บาทเนี่ยนะครับเราก็จะเพิ่มให้นะครับจะประกันไว้เลยบอกให้ต่ำกว่านี้จะได้ให้พี่น้องที่ทำงานแรงงานทำงานบริษัททำงานโรงงานต่างๆเนี่ยรายได้เนี่ยจะคงตัวนะครับมีแต่จะเพิ่มขึ้นบ่มีลดลงครับจะเป็นรายได้ที่แน่นอนนะครับแล้วก็ประกันรายได้พืชผลการเกษตรนะครับเรามีในเรื่องของดูแลราคาพืชผลทางการเกษตรมากมายเลยนะครับของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นพวกมันพวกข้าวโพดไรต่างๆข้าวมันสับปะรดเนี่ยเป็นต้นนะครับเราก็จะให้มีราคาดีขึ้นตลอดนะครับพอให้มันตามขึ้นลงปานราคาน้ำมันที่คงไว้นะครับเพราะงั้นพี่น้องทำปีที่ได้รายมาถึงการนี้ได้เงินน้อยมันจะกลายเป็นว่าเราก็จะไม่มีเงินจากเกษตรกรพวกพืชผลทางการเกษตรเลยมันไม่ได้นะครับจะทำให้พี่น้องเนี่ยกลายเป็นลูกจ้างเข้าไปตลอดนะครับบนรวยจากเทือนะครับขึ้นลงเนี่ยเราก็จะประกันราคาไว้ให้นะครับแล้วก็นโยบายน้ำถึงทุกไร่นานะครับตอนนี้ผมเดินดูพี่น้องเกษตรกรต้องมาเสียเงินเสียทองในการที่ต้องขุดบ่อบาดาลเองทำบ่อทำอย่างเองเยอะแยะมากมายนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับบอกเลยว่าจะให้น้ำถึงทุกไร่นานะครับจะมีกองน้ำเนี่ยเป็นจะได้เอาเงินมาให้เกษตรกรเนี่ยนะครับมาขุดน้ำจอดน้ำหาแหล่งน้ำเนี่ยได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับเราก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายลดอย่างต่างๆมากไปเราก็จะได้มีเงินเหลือเนาะเพราะว่าลงทุนกันไปเยอะนะครับในเรื่องการขุดจอดน้ำเนี่ยนะครับแล้ว
ก็เรื่องโฉนดสีฟ้านะครับโฉนดสีฟ้านี่ก็เป็นภาพกว้างๆเนาะโฉนดสีฟ้าเราก็จะช่วยในเรื่องของพื้นที่ที่มีปัญหาเนี่ยเราก็จะเร่งไปออกโฉนดให้เนาะโฉนดต่างๆที่มีปัญหาแต่ไปอยู่ป่าเขาออกกอนออกล้างอะไรเงี้ยที่มีปัญหาแล้วก็พี่น้องก็จะมีปัญหาในเรื่องของที่ดินเนี่ยเราก็จะไปดำเนินการเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ที่เดินอีกแบบนึงก็คือที่ดินสปกนะครับพี่น้องเนี่ยมีที่ดินสปกล้านเอาไปเฮ็ดอย่างบ่ได้ครับครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเดี๋ยวจะให้เอาสปกเนี่ยไปกู้เงินได้นะครับเอาเงินมาทำเกษตรทำโน่นทำนี่ได้นะเหมือนสะดดนสสามเลยนะครับเอาสปกไปเขาเรียกว่าจำนองได้นะครับแล้วก็เอาสามารถเอาไปค้ำประกันศาลได้อย่างได้นะครับถือว่าเป็นสปกที่เหมือนชนดนสสามมากที่สุดนะครับนี่ก็ถือเป็นนโยบายดีๆของประชาธิปัตย์ที่จะมอบให้พี่น้องประชาชนเนาะนะครับแล้วก็มีเกิดปั๊บรับแสนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเกิดปั๊บรับแสนเกิดยังไงเนาะเกิดปั๊บรับแสนก็หมายความว่าพี่น้องประชาชนที่มีบุตรคลอดบุตรออกมาจะได้เงินค่าคลอดทันที 5,000 นะครับพอได้ 5,000 เราก็จะให้เดือนละพันไปจนถึง 0-8 ปีนะครับไปอีก8ปีก็ได้ทั้งหมดแสนนะครับรวมกันเนาะนะครับเข้าใจง่ายๆเนาะนะครับแรกคลอดรับ 5,000 นะครับแล้วก็ได้เดือนละพันถึง8ปีนะครับแล้วก็มีสวัสดิการต่างๆของพี่น้องมากมายนะครับไม่ว่าพี่น้องประชาชนบุตรหลานของเราที่เรียนหนังสืออยู่หรือเป็นเด็กๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดผมเห็นเยอะไปหมดเนาะนะครับก็เราจะมีอาหารเช้ากลางวันเช้าถึงกลางวันเลยนะครับอนุบาลถึงม.3เลยนะครับเราก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นนอกนั้นก็จะเป็นพวกเด็กไทยพูดได้ทุกภาษาเราก็จะพยายามให้ลูกหลานของเราพูดได้อย่างน้อย2ภาษานะครับเรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษกันแล้วแต่เราพยายามจะให้เด็กของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าใจภาษาต่างประเทศมากขึ้นพูดได้มากขึ้นเพราะว่าประเทศของเราจะต้องมีโอกาสในการที่จะต้องค้าขายกับต่างชาตินะครับติดต่อกับคนต่างชาติเพื่อจะได้มีเงินเข้ามาเยอะนะครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับแม่ครับเสียงนี้เป็นเสียงคณาเพชรแก่นแก้วเบอร์9พรรคประชาธิปัตย์นะครับมาปราศัยย่อยให้กับพี่น้องชาวบ้านวังขอนนะครับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับครั้งนี้คณาเพชรก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนน้องทางบ้านวังขอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายนะครับนโยบายที่จะเล่าให้ฟังแล้วก็มีน้องๆของเราที่จะต้องเรียนหนังสือนะครับก็เด็กๆของเราก็จะได้เรียนฟรีจนถึงปวส.จบแล้วมีงานทำยังมั่นคงนะครับเราก็จะโอดลดค่าใช้จ่ายไปอีกเยอะเลยนะครับลูกๆหลานๆเราเรียนฟรีถึงปวส.นะครับยังไหนก็ซอยกันเด้อนะครับพี่น้องของเขาซอยให้พรรคประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็จะได้นำนโยบายทุกอย่างเนี่ยนะครับมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้กันพยายามกากันเยอะๆกาเบอร์เดียวเลยนะครับเบอร์9นะครับคณาเพชรแก่นแก้วเบอร์9พรรคประชาธิปัตย์นะครับครั้งนี้นะครับจะมีการกาผู้สมัครกาพักเป็นเบอร์เดียวกันนะครับอันเดียวกันและไม่มี2ช่องเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนนี่เป็น2ช่องชอบพักกับกาพักชอบคนไหนก็กาคนนั้นแต่ครั้งนี้เป็นช่องเดียวคนกับพักอันเดียวกันนะครับเขตนี้เขต5นะครับก็เป็นอำเภอศรีเทพกับอำเภอวิเชียรบุรียกเว้นตำบล3แยกมีช่องเดียวนะครับฝากสนับสนุนคณาเพชรเบอร์9พรรคประชาธิปัตย์กาช่องเดียวไปเลยนะครับได้ทั้งคนได้ทั้งพรรคอันเดียวกันนะครับแยกกันไม่ได้แล้วนะครับอย่างน้อยก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นนโยบายเบื้องต้นนะครับที่จะฝากไว้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ตั้งใจนะครับมาฟังคณาเพชรนะครับที่คณาเพชรได้เว้าถึงนโยบายในครั้งนี้แนะนำตัวในครั้งนี้นะนะครับวันที่24มีนาคมอย่าลืมไปเลือกตั้งกันเด้อ นะครับไปกากันเยอะๆกาเบอร์9พรรคประชาธิปัตย์คณาเพชรแก่นแก้วเบอร์9พรรคประชาธิปัตย์นะครับผมจะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเอานำปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนไปเว้าในสภานะครับผมคนนึงนะครับก็บ่ได้เว้าเก่งหลายแต่เว้าหลายนะครับก็เว้าหลายๆเงี้ยจะได้ไปเว้าเยอะๆในเรื่องปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับไปเว้านะครับช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีนะครับสวัสดีพี่ลูกค้านะครับขอตัวสวัสดีนะครับนะสวัสดีครับนะครับยังไงก็ฝากคณาเพชรแก่นแก้วเบอร์9พรรคประชาธิปัตย์ไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ